เคยบอกว่าเห็นใจนะแต่วันนี้ไม่เพราะเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมามีเบอร์หนึ่งโทรมาค่ะหาพี่เลยพี่รับพี่ก็รับขึ้นมาปรากฏว่าจะให้อะไรนะทำภารกิจจากไลน์ซึ่งมันไม่มีอยู่แล้วปรากฏไม่ต้องโทรมาแล้วนะเนี่ยวันนี้3ทีแล้วโทรมา3ทีจริงๆนะค่ะรู้นะว่าอยู่ที่ไหนอยู่ชายแดนหรือเปล่าว่าอยู่ลาดกระบังไม่อยู่ชายแดนอยู่ลาดกระบังโทรจากไลน์เขาก็เริ่มจำเสียงพี่ได้ละอ๋อค่ะปรากฏถึงเวลาปุ๊บก็วางสายไปแต่จากนั้น2วันติดต่อกันเลยคือวันอาทิตย์และวันจันทร์เปลี่ยนเบอร์โทรมาประมาณ10กว่าเบอร์โทรมาฮัลโหลปุ๊บน้องใบอยู่ไหมพูดแบบนี้เหรอคะแปลว่าขบวนการแก๊งนี้มันรู้แล้วว่าเบอร์พี่แล้วกวนตีนโอ้อาโทรมาใหญ่เลยทีนี้แล้วผมจะทำอะไรได้หัวเราะเฮฮากันเป็นเสียงหัวเราะกันคืนๆมึงถูกบังคับเหรอเออแสดงว่าเขารู้ว่าเป็นเบอร์พี่ยุทธปุ๊บใช่ก่อกวนดีกว่าเออมันไม่มาหลอกแล้วอาโทรมากวนน่ะแล้วก็หัวเราะกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะฮะน้องไบรท์ผมก็จะต้องเปลี่ยนเบอร์แล้วจะต้องเปลี่ยนเบอร์แล้ว call center ที่มันบอกว่ามันเป็นเหยื่อเนี่ยมันกวนตีนใช้คำนี้ได้ไหมได้นี่ใช่ไหมเออโทรมาแล้วน้องไบรท์ล่ะอย่าโทรมาเบอร์ไว้นะคะมันเป็นความเจ็บปวดเนี่ยเห็นไหม